เรื่องของข้อเสนอการเซตซีโร่พักการเมืองนะทางด้านของประธานกกต.นั้นก็มองว่าสามารถที่จะเสนอได้ค่ะเพียงแต่ว่ากกต.ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะในฐานะผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกองค์กรอิสระนะคะพร้อมกับย้ำว่าอย่าจ้องเล่นงานกกต.โดยมองว่าปัญหาที่ผ่านมาก็แก้กันได้ค่ะนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงข้อเสนอให้เซตซีโร่กกต.ว่าเท่าที่ฟังว่าเป็นข้อเสนอของนายอุดมรัตน์อมฤตกรท.ซึ่งท่านมีหน้าที่ร่างกกต.ในฐานะผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามแต่ทุกอย่างต้องเกิดความเป็นธรรมให้กับทุกองค์กรอิสระด้วยไม่ใช่จ้องแต่จะเล่นงานกกต.อย่างเดียวก็อาจจะไม่ยุติธรรมนายสุภชัยได้กล่าวว่าประสบการณ์การเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาพวกเราทั้ง5คนผ่านมาแล้วรู้ว่าปัญหาต่างๆเกิดจากอะไรในการยกร่างพรบพรรคการเมืองพรบการเลือกตั้งส.ส.พรป.กกต.และพรบการได้มาซึ่งส.ว.เราก็เอาปัญหาอุปสรรคต่างๆพรบทั้ง4ฉบับให้สามารถดำเนินการได้เช่นหากมีการปิดล้อมสถานที่รับสมัครหรือหน่วยเลือกตั้งเราจะดำเนินการอย่างไรซึ่งได้มีการจัดการแก้ไขไว้หมดแล้วหากเป็นคนใหม่มาทำก็จะเหมือนที่พวกผมได้รับการโปรดเกล้าเข้ามาทำงาน16ธันวาคม2556พรอย23ธันวาคม2556ก็เกิดเหตุมีการปิดล้อมสถานที่รับสมัครจนต้องย้ายไปที่อื่นต้องมีการแก้ปัญหารายวันก็ยังค่อนข้างจะสับสนแต่ก็ค่อยๆแก้กันไปแต่คราวนี้ถ้าเจออีกก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เช่นสามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้เลยไม่ต้องไปถามรัฐบาลส่วนกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นหนังสือผลตรวจสอบจริยธรรมนายธีรวัฒน์ธีรโรจน์วิทย์กกต.นั้นยังอยู่ในขั้นตอนที่ให้สำนักงานกกต.รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งมาให้กกต.ซึ่งข้อมูลค่อนข้างมากและเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงนายธีรวัฒน์ด้วยโดยนายสุภชัยบอกว่าเราไปนึกมโนเองไม่ได้ต้องดูที่พยานหลักฐานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ไปทำรวบรัดไม่ได้เพราะถ้าเราไม่โดนบ้างเราก็ไม่รู้แต่ทุกอย่างเดินหน้าไม่มีการชะลอแต่ที่ช้าเพราะมีการถามผมในปัญหาส่วนตัวของนายธีรวัฒน์ 4-5 ข้อซึ่งผมจะไปรู้ได้ยังไงก็พยายามหาแล้วในเรื่องที่เขาถามแล้วก็ตอบกลับไปว่ามันเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวที่ไม่สามารถตอบได้แต่ระหว่างที่ทางท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ก็ไม่มีข่าวอะไรในสิ่งที่มีการกล่าวหาค่ะ